สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับเราจะมาบอกกล่าวเล่าสเปคมือถือที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ก็จะเป็นมือถือจากค่ายเรียวมีก็จะเป็นรุ่นเรียวมี C61คาดว่านะครับจะมาวางจำหน่ายแทนพวกเรียวมี C51หรือว่าเรียวมี C53ตัวเครื่องจริงนะครับยังไม่ได้วางจำหน่ายแต่คาดว่าอีกไม่นานนะครับวางจำหน่ายแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ในเรื่องราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปสรุปสเปคจุดเด่นของเจ้าเรียวมี C61 กันเลยสำหรับเจ้าเรียวมี C61 นะครับรูปทรงต่างๆจะคล้ายคลึงกันกับเรียวมี C51หรือว่าเรียวมี C53มีวงกลมด้านหลังอยู่3เลนนะครับเป็นเลนกล้อง2เลนแล้วก็เลนแฟลช LED สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายที่ฝาหลังมองผ่านแสงนะครับก็จะมีประกายวิบวับไม่ดูสวยงามดูหรูหราที่คาดว่าจะมีวางจำหน่ายนะครับเรียกง่ายๆเลยก็คือสีดำแล้วก็สีทองมาดูขนาดของตัวเครื่องนะครับเครื่องยาวที่ 167.3 มม.กว้างอยู่ที่ 76.7 มม.ลำดับความบางนะครับบางเพียง 7.8 มม.น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่188กรัมต่อมาครับมาดูเรื่องหน้าจอแสดงผลสำหรับเจ้าเรียวมี C61 นะครับจอก็จะเป็นจอ IPS LCD ขนาดหน้าจอนะครับกว้างที่ 6.74 นิ้วความละเอียดหน้าจอครับ HD Plus หรือว่าประมาณ 1,600x720 พิกเซลอัตรารีฟิลเลตหน้าจอนะครับสูงสุดจะอยู่ที่90เฮิรตซ์ในด้านค่าความสว่างของหน้าจอนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีเมื่อเราเล่นกลางแจ้งนะอยู่ที่560นิตต่อมาครับมาดูเรื่องระบบปฏิบัติการของเจ้าเรียวมี C61 เวอร์ชัน Android นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน Android 14ตัวล่าสุดครอบทับด้วยเรียวมี UI ด้านของชิปเซ็ตนะครับหรือว่า CPU จะใช้เป็นตัว Unisoc T612 Octa Core GPU จะใช้เป็นตัว Mali G57 ผลทดสอบคะแนนอันตรู่ของ CPU ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,400 ถึง 2,500ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ตอบสนองการใช้งานทั่วๆไปนะครับเล่นโซเชียลต่างๆได้อย่างสบายๆมาดูทางด้านหน่วยความจำนะครับแรมที่ให้มาคือ 6GB สามารถปรับตั้งค่าการขยายแรมหรือว่าแรมไดนามิกก็จะประมาณ1เท่าตัวนะครับแรม 6GB บวก 6GB ส่วนในด้านหน่วยความจำนะครับให้มาอยู่ที่ 128GB สามารถเพิ่ม Micro SD card หรือว่า Memory card ได้อีกนะครับสำหรับช่องใส่ถาดซิมเรียวมี C61 นะครับรุ่นนี้รองรับแค่ 4G นะครับยังไม่รองรับเครือข่าย 5G ต่อมามาดูทางด้านกล้องถ่ายรูปนะกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8 ก็มีเลนช่วยอีกเลนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวก Auxiliary Lens ที่คอยช่วยเป็น AI ปรับระยะต่างๆนะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลต่อมาครับมาดูทางด้านระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วที่15วัตต์ก็ถือว่าเป็นการชาร์จทั่วไปนะครับไม่เร็วมากนะสำหรับ15วัตต์ของเรียวมีรุ่นนี้มาดูจุดเด่นอื่นๆนะครับของเรียวมี C51 อย่างแรกเลยครับก็คือมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP54 กันฝุ่นกันละอองน้ำกระเซ็นกันฝุ่นเล็กๆน้อยๆได้นะครับโดนแล้วก็เช็ดออกเลยมีฟีเจอร์สมาร์ททัชก็คือมาสัมผัสได้นะครับในขณะที่จอเปียกโดนน้ำโดนละอองฝนอีกอย่างนะครับรุ่นนี้เรียวมียังสามารถรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วน Wi-Fi ที่รองรับนะครับรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และก็ Wi-Fi 5 GHz ได้ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.0 ในส่วนของลำโพงนะครับก็จะได้เป็นลำโพงเดี่ยวตัวเดียวนะไม่ใช่ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับสำหรับเรียวมี C61ด้านล่างนะครับสามารถเสียบหูฟัง 3.5 มม.ได้นะครับมีช่องไมโครโฟนช่องพอร์ตชาร์จหรือว่าก้นชาร์จแบบ Type C สำหรับการปลดล็อกนะครับสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าและก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับสำหรับรุ่นนี้มาดูเรื่องราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายนะครับเป็นแค่ราคาประมาณการสเปคมาแบบนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทให้ประมาณ 4,000 กลางๆครับบวกลบอีกนิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูล 100% ต้องรอวันเปิดตัวอีกทีนึงครับถ้าได้มีเครื่องมานะครับจะมารีวิวเต็มให้ดูอีกครั้งนึงขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ